Music Channel TV Online งานวันสถาปนาครบรอบ140ปีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันพุธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2567ณวัดมหันตพารามวรวิหารและโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันด้านลานพระบรมรูปรัชกาลที่5วัดมหันตพารามวรวิหารพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณวัดมหันตพารามวรวิหารโดยประธานในพิธีคือนายสุภกิจบุญขันรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครต่อจากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะคล้องมาลัยกรและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ชมการแสดงโขนกระบี่กระบองจากชมรมนาฏศิลป์และการแสดงจากชมรมกลองยาวไหว้สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศาลาเรือนไทยโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถัมภ์ร่วมกันบันทึกความทรงจำโดยนายอุรุพงศ์หุ่นเจริญทรัพย์ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวต้อนรับประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ140ปีโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถัมภ์140ปีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยนางรุ่งนภาเตชะอาภรณ์ชัยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารและนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนต่อจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระเทพสุตตเมธีเจ้าอาวาสวัดมหันตพารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์ณห้องประชุมโรงเรียนท่านอัฐพรสุวัฒนเดชาที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยท่านณัฐพงศ์ดิษยบุตรอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครอดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วมพิธีในการจุดเทียนน้ำมนต์ต่อจากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ My impression as a student at วัดมหันตพารามสคูลนางรุ่งนภาเตชะอาภรณ์ชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณของที่ระลึกแก่ผู้ที่สนับสนุนด้านการจัดงานการประมูลผลงานศิลป์การแสดงของนักเรียนและการเสวนาตามประสาสิทธิ์มหันตพารามกิจกรรมจะชิ้นเมื่อเวลา 15 นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรุ่งนภาเตชะอภรณ์ชัยค่ะสำหรับท่านผมอุรุพงศ์กุจเรนทรัพย์ครับท่านผอ.ของโรงเรียนวัดมหันตพารามนะคะส่วนดิฉันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมหันตพารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนวัดมหันตพารามแห่งนี้นะคะซึ่งเสด็จพ่อในหลวงรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพ.ศ.2427นะคะนับถึงวันนี้ก็ครบ140ปีนะคะก็วันนี้เราก็ได้จัดพิธีบวงสรวงตั้งแต่เช้านะคะที่ลานอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านค่ะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มากันมากมายนะคะเดี๋ยวเชิญท่านผอ.ได้กล่าวถึงท่านผู้ใหญ่โดยวันที่วันนี้นะครับท่านประธานของเราเนี่ยจะเป็นท่านรองปลัดสุภกิจบุญขันนะครับซึ่งท่านดูแลพื้นที่ของกรุงเทพเขตกลางชั้นกลางของเรานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเราก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีคณะจากเขตพระนครโดยท่านผู้ช่วยอรศรีพลถาวรนะครับเป็นตัวแทนของเขตพระนครท่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษานะครับแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตพระนครของเรานะครับมาร่วมด้วยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับศิษย์เก่านะครับร้านชุมชนร้านค้ามาร่วมในวันนี้ด้วยหลังจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในพิธีสงฆ์เรายังมีท่านอัฐพรสุวัฒนเดชานะครับ
านที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เกียรตินะครับมาร่วมในพิธีสงฆ์พร้อมด้วยท่านณัฐพงศ์ดิษยบุตรนะครับท่านอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับอดีตผู้มีการสำนักการศึกษานะครับได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีสงฆ์แล้วก็ร่วมอยู่ในกิจกรรมของวันฉลองครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน140ปีของวันนี้ครับท่านก็กิจกรรมของโรงเรียนก็มีมาตั้งแต่เช้านะคะพิธีบวงสรวง 9:00 น.จนกระทั่งมีมาพิธีสงฆ์แล้วก็ต่อเนื่องกันมานะคะตอนเมื่อสักครู่ก็มีการเสวนานะคะของโรงเรียนในเรื่องของแต่ละยุคที่ผ่านมานะคะด้วยแบ่งเป็น4ยุคด้วยกันนะคะผอ.นะคะซึ่งในแต่ละยุคนะครับเราก็แบ่งเป็นโซนตั้งแต่สมัยที่ก่อตั้งโรงเรียนนะครับสมัยที่เรายังเรียนอยู่ในอาคารเรียนแห่งแรกนะครับที่บริเวณคณะ1ซึ่งเป็นหอสวดมนต์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เล่าถึงยุคสมัยที่อาคารเรียนย้ายมาอยู่ที่หอระฆังจนกระทั่งมาสร้างตึกณปัจจุบันนี้เมื่อประมาณ2507นะครับซึ่งเป็นอาคารเรียน1ชั้นในปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นตามภาพนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงของประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่เราเริ่มเป็นโรงเรียน2ภาษานะครับว่ามีที่มาอย่างไรเป็นนำร่อง2โรงเรียนไทยภาษาอังกฤษนะครับของสังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับในโปรแกรม English program นะครับจากโรงเรียนวัดมหานพรามกับโรงเรียนวัดเบญจมาวัดเบญจมาบพิตรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอปี2556นะครับโรงเรียนเราเนี่ยก็ได้เข้าสู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับจนถึงยุคปัจจุบันที่ณปัจจุบันนี้นะครับเราเข้าสู่พื้นที่นวัตกรรมกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ครับและต่อจากนี้คือประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดคุณกนิษฐาเชิญค่ะพร้อมค่ะ1 2 3ค่ะถวายบังคมครั้งที่2ถวายบังคมครั้งที่3แต่ตรงเป็นเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมคือขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะจุดเครื่องทองน้อยนะคะหน้าพระบรมราชานุสรณ์เลยพระเจ้านายสุภกิจบุญขันรองปลัดกรุงเทพมหานครผู้บริหารคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์ขอน้อมสักการะถวายเครื่องบวงสรวงควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
กาเมสุมิชาจาราเมรัคณีสิกขาปะคังสมาธิยามิพุทธาวรธานเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามิพุทธาวรธานเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิยามิสุภาเมระเมยะเมธาปะมาตะธาราเวรมณีสิกขาปะคังพัฒนาทั้งสัตว์
กองนี้นะคะช่วงที่ก่อนท่านจะมาดูแลโรงเรียนมาดูแลเรื่องการศึกษาของปตท.นะครับแล้วก็ในช่วงที่ท่านดูแลโดยตรงก็หลังนั้นเนี่ยท่านก็ยังคอยดูแลให้โรงเรียนมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับครบ140ปีโรงเรียนพระบรมพารามย์ในพระราชวังนะครับผู้ปกครองขอทักทายคณะกรรมการอนุสาสน์ทุกท่านนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับครบ140ปีโรงเรียนพระบรมพารามย์ในพระราชวังนะครับผู้ปกครองผู้ปกครองไหนยกมือหน่อยครับผู้ปกครองให้ผู้ใหญ่ดีกว่าได้แล้วค่ะผู้ใหญ่สุดแล้วค่ะโอเคครับเรียบร้อยGraphic Channel TV Online.